วัสดีค่ะพบกับช่องเคยไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วนะคะถนนสายต้นไม้ค่ะถนนเข้าเมืองค่ะหลายหลายเมืองของเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ส่วนมากก็จะต้นไม้ยาวเป็นแถบแถวเลยนะคะรักษาต้นไม้ก็ดีมากตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็อีกหน่อยก็คงจะสีส้มหรือสีเหลืองทั่วไปเลยนะคะคงจะสวยเหมือนกันเดี๋ยวจะออกมาถ่ายให้ดูนะคะช่วงดอกใบต้นไม้เปลี่ยนไปเปลี่ยนสีหมดทุกต้นนะคะจากนั้นก็ร่วงแถวเลยค่ะถ้าหน้าหนาวมาแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนต้นไม้ตายนะคะเขาบอกว่าต้นไม้มันจะคลายน้ำออกมาค่ะจากนั้นใบมันก็จะร่วงหมดถึงฤดูใบไม้ผลิมามันก็กินน้ำเข้าไปมันก็เริ่มออกใบอีกรอบนะคะชอบค่ะเส้นนี้สวยมากค่ะส่วนโซนทางนี้ใกล้จะเข้าเมืองนี่แดงแล้วนะคะใบไม้เริ่มเป็นสีส้มสีแดงแล้วค่ะทางนี้นี่แหละค่ะตึกสูงที่สุดของเมืองนี้ก็เช่นกันที่มองเห็นอยู่นู่นนะสูงแค่100เมตรค่ะตึกสูงสุดของเมืองนี้ค่ะแต่ถ้าทางเมืองใหญ่เมืองหลวงตึกสูงก็จะสูงกว่านี้เยอะอยู่ค่ะแต่เมืองที่โตอยู่เอ็นเชเดนะคะติดเขตเยอรมันก็ตึกนี้ราคาสูงกว่าเพื่อนค่ะดูกินอะไรเนี่ยยับโลบไปโร่งโจ้งค่ะวันนี้ถนนหนทางผู้คนโร่งโจ้งมากค่ะนี่แหละค่ะตึกสูงสุดของเมืองนี้ก็หน้าหนาวมาแล้วค่ะทุกๆคนเอ๋ยโซนทางคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆนะคะใบไม้ก็เปลี่ยนสีหมดแล้วค่ะทั้งร่วงทั้งเปลี่ยนสีนะฮะนี่แหละค่ะใบไม้ก็ทั้งร่วงทั้งเปลี่ยนสีแล้วค่ะย่านร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆนะคะย่านโบสถ์นี้นะฮะเงียบเหงาแล้วค่ะถ้าหน้าหนาวทางยุโรปนะคะโล่งโจ้งประมาณนี้ราคาจะถือพอมีคนหน่อยเฉพาะตอนกลางคืนราคาช่วงนี้เพราะอากาศก็หนาววันนี้11-12องศานะคะโชคดีที่ไม่มีฝนและไม่มีลมค่ะมาเดินเลาะเมืองหน่อยนึงค่ะยามตะวันตกดินนะคะโบสถ์สวย